สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับนายแพทย์ธรรมศรทุยสุพงศ์กับรายการ Weekly Evidence Update นะครับในครั้งนี้ผมขอพูดถึงงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน Lancet ในปี2010เป็นงานวิจัยที่พูดถึงยาควบไฟเบรดที่เราใช้ในการลดไขมันผู้ป่วยงานวิจัย Systematic Review นี้รวบรวมงานวิจัยตั้งแต่ปี1950ถึงปี2010เลยทีเดียวรวบรวมคนไข้กว่า 45,000 คนคนที่ได้จากการทำ systematic review ในครั้งนี้พบว่ายาในกรุ๊ปไฟเบรดนั้นไม่ได้ช่วยลด mortality rate เลยลดแค่เพียงการเกิด cardiovascular event เท่านั้นเองนะครับฉะนั้นค่อนข้างทำให้เรามั่นใจว่ายาในกลุ่มนี้จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เกิดประโยชน์กับคนไข้ในเรื่องของ mortality rate นะครับฉะนั้นการให้ยาในกลุ่มนี้ต้องระวังเรื่อง side effect เหมือนกับยาพวก statin ด้วยเช่นกันนะครับรายการ Weekly Evidence Update ในครั้งนี้ขอจบเพียงเท่านี้พบกันครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ